สวัสดีครับนักเรียนชั้นม .6 ทุกคนยินดีต้อนรับสู่วิชาภาษาไทยและในวันนี้ครับเป็นวิชาภาษาไทยในชั้นระดับชั้นม .6 ในเรื่องราวเกี่ยวกับการแบ่งระดับภาษาครับก่อนจะเริ่มเรียนแน่นอนครับเจอกับคุณครูประจักษ์เราต้องมีคําถามชวนคิดและในวันนี้คุณครูอยากจะชวนนักเรียนคิดในประเด็นดังต่อไปนี้ครับมีข้อความมาให้ข้อความบอกไว้ว่าพักเที่ยงแล้วเราไปจุดจุดจุดข้าวกันนะอีกครั้งนะครับ พักเที่ยงแล้วเราไปจุดๆๆข้าวกันนะคำถามถามว่าตัวเลือกใดต่อไปนี้เมื่อนำมาเติมลงในช่องว่างแล้วทำให้ข้อความสมบูรณ์และเหมาะสมมากที่สุดอีกครั้งนะครับตัวเลือกใดต่อไปนี้เมื่อนำมาเติมในช่องว่างแล้วทำให้ข้อนนความสมบูรณ์และเหมาะสมมากที่สุดครูมีตัวเลือกมาให้3ตัวเลือกด้วยกันดังต่อไปน,น,นี้นครับ 1. คําว่ากินครับข้อที่1นะครับสครับ คำว่าหม่ำครับและ3ครับคำว่ารับประทานนะครับเด็กๆที่อยู่ทางบ้านลองคิดสิครับว่าจากข้อความที่ครูให้ว่าพักเที่ยงแล้วเราไปจุดๆข้าวกันนะควรจะนำคำใดมาเติมเพื่อให้ประโยคสมบูรณ์ที่สุดหรือข้อความสมบูรณ์ที่สุดก่อนที่เราจะตอบได้เราจะต้องรู้ความหมายของคำดังนั้นคุณครูจึงชวนนักเรียนทุกคน มาค้นคําวิเคราะห์ความครับเราต้องมารู้ความหมายของคําก่อนว่าแต่ละคํามีความหมายอย่างไรอย่างคําที่1คําว่ากินคําว่ากินหมายถึงวงเล็บ1เอ๊ะวงเล็บ1คืออะไรเมื่อนักรเรียนเปิดพจนานุกรมนะครับวงเล็บ1ห,หมายความว่าความหมายที่1ของคําคํานั้นหลังจากวงเล็บ1เสร็จเป็นกอไก่จุดแล้วกอไก่จุดคืออะไรครับกอไก่จุดคือคํากริยานั่นเอง ดังนั้นคําว่ากินจึงเป็นคํากริยาที่หมายความว่าเขียวหมายความว่าเคียวนะครับคําที่สองครับคําว่ามัํมคําว่ามั่มหมายถึงวงเล็บปากเอ๊ะเมื่อกี้เจอหมายเลขกหนึ่งตอนนี้เจอวงเล็บว่าปากมันหมายความว่าอะไรนะวงเล็บปากในพจนานุกรมระบุไว้ว่าเป็นภาษาปากที่ใช้ในการสนทนากันนะครับดังนั้นคําว่ามัํมจึงหมายถึงกิน เป็นคำกริยาและเป็นภาษาปากด้วยและคำต่อมาครับคือคำว่ารับประทานรับประทานหมายถึงกริยาแล้วแปลว่ากินถ้าเราสังเกตทั้ง3คมคำล้วนเป็นคำกริยาทั้งสิ้นแล้วก็แปลว่ากินหรือเคี้ยวทั้งสิ้นเมื่อมาดูประโยคหรือข้อความอีกครั้งหนึง่งเลิกเรียนแล้วเราไปจุดๆุข้าวกันเถอะทั้ง3ามคำสามารถ เติมลงไปในช่องว่างได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเลิกเรียนแล้วเราไปกินข้าวกันเถอะคำว่ากินนี้อาจจะใช้กับเพื่อนอาจจะใช้กับกลุ่มที่เราสนิทก,กันคำที่สองครับคำว่าหม่่าเลิกเรียนแล้วเราไปหม่่าข้าวกันเถอะคำว่าหม่่าก็สามารถใช้ได้ถูกต้องเหมือนกันแต่ในพจนนุกรมบอกไว้ว่าคำว่าหม่่ามักใช้กับคนที่อายุน้อยกว่าเช่นชวนน้องๆไปหม่่าข้าว และคำสุดท้ายคำว่ารับประธานเลิกเรียนแล้วเราไปรับประทานข้าวกันเถอะข้อนี้ก็ถูกต้องนั่นหมายความว่าครูกำลังจะบอกเด็กทุกคนว่าคําคําเดียวความหมายเดียวแต่มีหลายคําหลายระดับให้ใช้เราจะต้องเลือกใช้คำให้เหมาะสมกับโอกาสบริบทสถานที่กาละเทศะและประชุมชนนักวิชาการได้บอกไว้ว่า ภาษานอกจากจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อความรู้ความคิดความรู้สึกตลอดจนทัศนคติแล้วยังใช้สร้างความสัมพันธ์และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนซึ่งต้องคำนึงถึงอะไรบ้างต้องคำนึงถึงโอกาสกาละเทศะและที่ประชุมชนอีกด้วยด้วยเหตุนี้ครับภาษาจึงผิดแผกกันเป็นหลายระดับจึงกล่าวได้ว่าระดับของภาษาเป็นเรื่องของความเหมาะสมในการใช้ภาษาของบุคคล เพื่อให้การสื่อสารเป็นที่เข้าใจและพอใจทั้งฝ่ายผู้ส่งสารและผู้รับสารนอกจากนั้นครับยังต้องบังเกิดสัมฤทธิผลตามความมุ่งหมายของผู้ส่งสารและผู้รับสารด้วยเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆพอจะเข้าใจที่มาที่ไปของระดับภาษาหรือยังก่อนจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาจริงๆนะครับครูจะชวนไปทําแบบทดสอบก่อนเรียนครับก่อนจะทําแบบทดสอบก่อนเรียนครูมีจําลองเหตุการณ์มาให้นักเรียนดูว่าเหตุการณ์ทั้ง4ี่เหตุการณ์นี้ สามารถวิเคราะห์ได้ว่าระดับภาษาของแต่ละบุคคลเป็นอย่างไรเริ่มที่เหตุการณ์แรกครับมีข้อความบอกไว้ว่าเราจะบอกให้เธอรู้เรื่องที่เราได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียนสังเกตคําว่าบอกนะครับบอกแปลว่าอะไรเอ่ยบอกแปลว่าแจ้งให้ทราบจากคําว่าบอกคําเดียวสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคนทั้งสองคนที่สื่อสารกันได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ระดับไหนเราจะบอกให้เธอรู้ นั่นหมายความว่าเขาสองคนอาจจะเป็นเพื่อนกันเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนะครับไปต่อครับคนที่สองเหตุการณ์ที่สองบอกว่าผมจะเรียนให้อาจารย์ทราบเรื่องผมสอบเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเอ๊ะคำว่าเรียนก็แปลว่าแจ้งให้ทราบเช่นเดียวกันใช่ไหมเอ่ยใช่นะครับแต่ความสัมพันธ์ของคนสองคนนี้ที่คุยกันผมจะเรียนให้อาจารย์ นั่นหมายความว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างครูกับลูกศิษย์ซึ่งไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมหรือมีความสัมพันธ์ที่เป็นกันเองมากนะักต่อไปนะครับในกรอบที่3ครับดิฉันขอเรียนให้ที่ประชุมทราบเรื่องการสอนออนไลน์ในช่วงเปิดภาคเรียนในข้อความนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคน2คนหรือกลุ่ม2กลุ่มที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของเพื่อนร่วมงานหรือทำงานร่วมกันอยู่ในองค์กรและสุดท้ายครับ ดิฉันจะกราบเรียนให้ท่านทราบถึงความคืบหน้าในการแก้ปัญหาไวรัสโคโรนาดิฉันจะกราบเรียนคำว่ากราบเรียนก็แปลว่าแจ้งให้ทราบเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเมื่อดูจากคำว่ากราบเรียนแล้วจะ,จะพบว่าความสัมพันธ์ของเขายิ่งดูห่างเหินขึ้นไปมากกว่าเดิมห่างเหินอย่างไรครับเพราะว่าคำว่ากราบเรียนเนี่ยเราจะไม่ใช้กับบุคคลทั่วไปแต่เราจะใช้กับผู้นำองค์กรหลักๆที่ ประกาศไว้ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีประธานศาลฎีกาประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นต้นนะครับและนี่กําลังจะบอกเด็กๆอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นการย้ําเตือนว่าคําว่าบอกคําว่าเรียนและคําว่ากราบเรียนทั้ง3คํานี้ล้วนมีความหมายเหมือนกันคือแจ้งให้ทราบแต่เราสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเวลาโอกาสเนื้อหาและบุคคลได้ไปกันต่อครับการแบ่งระดับภาษามีหลายตำราแบ่งไว้อย่างมากมาย วันนี้ครูนํามาให้ดู3ตมตราด้วยกัน3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1แบ่งออกเป็น2ระดับคือภาษาระดับแบบแผนกับภาษาระดับที่ไม่เป็นแบบแผนแบ่งอย่างง่ายครับเป็น2ระดับเท่านั้นคือเป็นแบบแผนกับไม่เป็นแบบแผนนะครับแบบที่2ครับแบ่งออกเป็น3ระดับคือภาษาระดับพิธีการภาษากึ่งพิธีการและภาษาไม่เป็นพิธีการนี่คือการแบ่งในแบบที่สองและแบบสุดท้ายครับนักเรียนจะต้อง ทำความเข้าใจให้มากเพราะว่าในแบบสุดท้ายนี้เป็นแบบที่เราใช้ศึกษากันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของเรานั่นคือแบ่งออกเป็น5ระดับด้วยกันครับคือ 1. ระดับพิธีการภาษาระดับพิธีการ 2. ภาษาระดับทางการ 3. ภาษาระดับกึ่งทางการ 4. ภาษาระดับไม่เป็นทางการและ5ครับภาษาระดับกันเอง เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในระดับชั้นม .6 ของเราจะแบ่งระดับภาษาออกเป็น5ระดับตามที่ครูได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและแล้วครับมาถึงการทำแบบทดสอบก่อนเรียนครูอยากจะรู้ว่าเด็กๆที่อยู่ทางบ้านเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับระดับภาษามากน้อยเพียงใดนะครับจงพิจารณาข้อความที่กำหนดให้แล้วระบุว่าเป็นภาษาระดับใดนี่คือโจทย์ครับโจทย์บอกว่าให้หนักเรียนทุกคน พิจารณาข้อความที่กำหนดให้แล้วระบุว่าเป็นภาษาระดับใดโดยแบ่งเป็น5ระดับเหมือนที่คุณครูได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับพร้อมหรือยังเอ่ยก่อนจะเริ่มทำแบบทดสอบก่อนเรียนเน้นย้ำว่าไม่เครียดเพราะเรายังไม่ได้เกิดการเรียนรู้ทำตามความเข้าใจและตามความรู้เดิมที่มีนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับข้อที่1ครับขอบใจนะพักพวกพวกนายทำให้เรามีความสุขมากที่สุดในวันนี้ ขอให้สนุกกับมันที่เต็มที่นี่คือข้อความที่1น,นักเรียนสามารถเขียนตอบในกล่องข้อความสีเหลืองได้เลยนะครับข้อ1ผ่านไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยข้อ2ครับข้อ2บอกว่าผมขอขอบคุณที่อาจารย์มีน้ำใจและได้แสดงออกซึ่งน้ำใจนั้นณนะที่ประชุมแห่งนี้ผมจะพยายามรักษาตัวให้ดีสมกับความปรารถนาของอาจารย์นี่คือข้อที่สข้อที่สครับ ผมขอขอบคุณอย่างยิ่งผมรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจไมตรีที่ท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาส่งและมาอวยพรให้ผมเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วผ่านกันมา3ามข้อแล้วนะครับเด็กๆทำทันไม่เอ่ยถ้าทานเราไปกันต่อในข้อที่สี่นะครับขอขอบคุณมากครับที่อวยพรให้ผมขอให้พวกคุณได้รับสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะครับนี่คือข้อที่สี่และข้อที่ห้าครับ การที่ท่านทั้งหลายแสดงมุทิตาจิตและให้พรแก่ข้าพเจ้าด้วยความพร้อมเพรียงเป็นสมานฉันเช่นนี้เอ๊ะภาษาแบบนี้เราพบเจอในชีวิตประจําวันหรือเปล่านะหรือว่าครูจะบอกมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นการเฉลยข้อสอบนะครับให้เวลานักเรียนทุกคนทบทวนอีก30วินาทีเริ่มจากเวลาครับผ่านไปแล้ว20วิครับ ต้องบอกก่อนว่าเวลาของคนเราไม่เท่ากันโดยเฉพาะเวลาของครูประจั์จะรวดเร็วเสมอหมดเวลาครับหมดเวลาในการทําแบบทดสอบก่อนเรียนหลังจากนี้เราจะมาเริ่มเรียนรู้เนื้อหาที่เป็นระดับภาษากันยังไหวไหมเอ่ยยังไหวถ้าไหวเราสู้ต่อเราไปต่อนะครับลักษณะสําคัญของภาษาในแต่ละระดับเป็นอย่างไรเขาบอกไว้ว่าภาษาระดับพิธีการจะใช้สื่อสารในที่ประชุมซึ่งจัดขึ้นอย่างเป็นพิธีการเช่นการกล่าวอวยพร การกล่าวคำปราศัยการกล่าวรายงานการกล่าวเปิดประชุมผู้ส่งสารมักเป็นบุคคลสำคัญหรือมีตำแหน่งสูงสูงผู้รับสารส่วนมากเป็นบุคคลในวงการเดียวกันหรือเป็นชนกลุ่มเดียวกันนั่นหมายความว่าทำงานอยู่ในสถานที่เดียวกันองค์กรเดียวกันส่วนในประเด็นสัมพันธภาพสัมพันธภาพระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารมีต่อกันอย่างเป็นทางการ ส่วนใหญ่ผู้ส่งสารมักจะกล่าวอยู่ฝ่ายเดียวแต่ถ้ามีการกล่าวตอบจะเป็นการกล่าวอย่างเป็นทางการในประเด็นของศาลนะครับในประเด็นของศาลทุกตอนเนี่ยมีลักษณะเป็นพิธีรีตองใช้ถ้อยคำไพเราะซึ่งกันกลองมาแล้วล่วงหน้าคาถามถามว่าภาษาระดับพิธีการนักเรียนจะพบเจอได้ในโอกาสใดบ้างในหนึ่งปีการศึกษาของเราหรือในหนึ่งภาคเรียน ต้องบอกนักเรียนทุกคนว่าในหนึ่งปีเราจะเจอภาษาระดับพิธีการในโรงเรียนแค่สองครั้งเท่านั้นคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมาราชินีนักเรียนจําเหตุการณ์ได้ไหมครับที่มีผู้ในการโรงเรียนยินกล่าวถวายพระพรอ,อยู่ด้านหน้าเวทีแล้วเราก็ยืนถวายพระพรร่วมกันในงานไปกันต่อนะครับภาษาระดับทางการ ใช้ในการบรรยายหรืออภิปรายอย่างเป็นทางการในการประชุมซึ่งต่อจากช่วงตอนที่เป็นพิธีการหรือใช้ในการเขียนข้อความที่จะปรากฏต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการเช่นการเขียนหนังสือที่ติดต่อกันทางราชการซึ่งผู้ส่งสารและผู้รับสารเนี่ยเป็นบุคคลซึ่งมีหน้าที่และภารกิจโดยตรงในแต่ละด้านในแต่ละวงการหรือในแต่ละวงอาชีพในประเด็นของสัมพันธภาพ สัมพันธภาพระหว่าง2ฝ่ายจะเป็นไปในทางธุรกิจและการงานนะครับเป็นไปในทางธุรกิจและการงานการใช้ภาษาระดับนี้มุ่งให้ผลตามจุดประสงค์ซึ่งเป็นการประหยัดถ้อยคำและใช้เวลาให้มากที่สุดการใช้ภาษาระดับทางการอาจใช้คำศัพท์เฉพาะมากหรือน้อยแล้วแต่ลักษณะของการประชุมลักษณะของผู้รับสาร ในกรณีจําเป็นผู้ส่งสารอาจต้องใช้คําอธิบายให้มากขึ้นก็ได้นะครับและนี่คือภาษาระดับทางการระดับที่3ครับคือภาษาระดับกึ่งทางการภาษาระดับนี้คล้ายกับระดับที่2ใช้ในการประชุมในกลุ่มที่เล็กกว่าเป็นการประชุมที่ลดความเป็นทางการลงไปเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นมักใช้ในการประชุมกลุ่มย่อยการบรรยายในห้องเรียน ข่าวและบทความในหนังสือพิมพ์มักใช้ภาษาที่ทําให้รู้สึกคุ้นเคยมากกว่าภาษาในระดับที่2ก็คือภาษาทางการนั่นเองนะครับส่วนเนื้อหาของสาระเนี่ยจะเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปตลอดจนการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการหรือที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตและใช้ศัพท์วิชาการเฉพาะเท่าที่จําเป็นเน้นย้าว่าในระดับกึ่งทางการจะใช้ศัพท์วิชาการเฉพาะเท่าที่จําเป็นนะครับ ไปกันต่อในระดับที่4ครับคือภาษาระดับไม่เป็นทางการภาษาไม่เป็นทางการนี้นะครับใช้ในการสนทนาระหว่างบุคคลหรือกลุ่มไม่เกิน4-5ถึงคนในสถานที่และโอกาสที่ไม่ใช่เป็นการส่วนตัวแม้ว่าบุคคลที่ใช้ภาษาจะรู้จักกันเป็นอย่างดีก็ตามเช่นในการเขียนจดหมายระหว่างเพื่อนการรายงานข่าวการเสนอบทความในหนังสือพิมพ์เนื้อหาของสารอาจเป็นเรื่องทั่วๆไปใช้ในการดาเนินชีวิตกิจธุระ รวมไปถึงการปรึกษาหารือภาษาที่ใช้จะมีถ้อยคำที่ใช้เฉพาะกลุ่มผ่านไปแล้ว4ระดับด้วยกันมาถึงระดับสุดท้ายครับเป็นระดับที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอนนั่นคือภาษาระดับกันเองภาษาระดับกันเองจะเป็นภาษาที่ใช้ในวงจำกัดอย่างเป็นการส่วนตัวเช่นภายในครอบครัวเพื่อนสนิทที่บ้านหรือห้องที่เป็นสัดส่วนโดยเอกเทศเนื้อหาของสารเช่นเดียวกับระดับที่4 ภาษาที่ใช้มักเป็นภาษาพูดไม่นิยมจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรนอกจากนี้ยังใช้เขียนในวนวนิยายบทละครหรือเรื่องสั้นอาจใช้เป็นคำแสลงหรือคำภาษาถิ่นปะปนบ้างก็ได้และนี่คือเนื้อหาของเรื่องราวเกี่ยวกับระดับภาษาที่ครูมานำเสนอให้กับนักเรียนได้เรียนรู้เป็นอย่างไรบ้างครับพอจะนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้กับข้อสอบเมื่อ5ข้อสักครู่นี้ได้หรือเปล่าแต่ถ้ายังไม่ได้ไม่ต้องกังวลน,นะครับครูมี ประเด็นที่2มานาเสนอให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมครับและประเด็นที่2ครับคือข้อควรสังเกตบางประการในการแบ่งภาษาออกเป็น5ระดับซึ่งมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันครับ 1. การแบ่งระดับภาษาไม่เป็นการแบ่งที่ตายตัวภาษาแต่ละระดับอาจมีการเหลื่อมล้าคาบเกี่ยวกันเช่นระดับ2กับ3 3กับ4และ4กับ5ไม่สามารถแบ่งได้อย่างตายตัวนะครับข้อ2ครับภาษาทั้ง5ระดับไม่มีโอกาสใช้พร้อมกัน ระดับที่ใช้มากคือระดับที่3กับระดับที่4ส่วนระดับที่1มีโอกาสใช้น้อยและในระดับที่5บางคนก็มักไม่นิยมใช้ข้อที่3ครับภาษาบางระดับไม่ควรใช้แทนกันเช่นภาษาระดับที่1หรือระดับที่2หากใช้แทนภาษาระดับที่4หรือระดับที่5ย่อมไม่เหมาะสมและสุดท้ายครับการใช้ภาษาผิดระดับจะเป็นผลเสียแก่การสื่อสารนั่นหมายความว่าอย่างไร ยกตัวอย่างประกอบเช่นวันหนึ่งคุณครูประจักษ์ได้รับเชิญเข้าไปในการประชุมวิชาการของนักการศึกษาทั้งประเทศไทยและครูประจักษ์ก็ยืนขึ้นในกลางที่ประชุมและพูดว่าวันนี้หิวข้าวจังเลยเมื่อไหร่จะเลิกประชุมสักทีนอกจากคุณครูประจักษ์จะใช้ภาษาไม่เหมาะสมแล้วคุณครูประจักษ์ก็ยังใช้ถ้อยคําที่ผิดแผกไปจากภาษาของการประชุมวิชาการด้วย มันจะส่งผลเสียอะไรครับทําให้เขามองว่าคุณครูประจักษ์เป็นคนที่บกพร่องทางด้านการใช้ภาษาไม่มีความรู้ทางด้านการใช้ภาษาอาจจะมองว่าเป็นคนไทยที่ใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องก็ได้นะครับกลับมาดูเฉลยกันดีกว่าครับเป็นแบบทดสอบหลังเรียนให้เวลานักเรียนทุกคน30วินาทีในการทบทวนอีกหนึ่งรอบเพื่อจะตอบคําถามใหม่หลังจากที่เราเรียนกันแล้วนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกผ่านไปแล้ว1ิวินาทีครับ 10วินาทีผ่านไป20วินาทีผ่านไปแล้วนะครับและหมดเวลาครับ30วินาทีข้อที่1ครับขอบใจนะพักพวกพวกนายทําให้เรามีความสุขมากที่สุดในวันนี้ขอให้สนุกกับมันให้เต็มที่นะักเรียนคิดว่าเป็นภาษาระดับใดติ๊กตอกติ๊กตอกฉเฉลยคือเป็นภาษาระดับกันเองถูกไหมครับใครถูกเก่งมากตบมือเยี่ยมมากเลยนะครับข้อ2ครับผมขอขอบคุณที่อาจารย์มีน้ําใจและได้แสดงออกซึ่งน้ําใจนั้นณนะที่ประชุมแห่งนี้ ผมจะพยายามรักษาตัวให้ดีสมกับความปรารถนาของอาจารย์ข้อความนี้ควรจะเป็นภาษาระดับใดเอ่ยฉเฉลยนะครับพร้อมฉเฉลยยังฉเฉลยคือภาษาระดับกึ่งทางการกึ่งทางการนะครับข้อ3ผมขอขอบคุณอย่างยิ่งผมรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจไมตรีที่ท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาส่งและมาวอวยพรให้ผมเดินทางโดยสวัสดีภาพข้อความนี้ควรจะเป็นภาษาระดับใดนะ ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกและ,ฉะเฉลยคือภาษาระดับทางการครับข้อ4ครับขอบคุณมากครับที่วอวยพรให้ผมขอให้พวกคุณได้รับสิ่งดีงามเหล่านี้ด้วยเช่นกันข้อ4ควรจะเป็นภาษาระดับไม่เป็นทางการและสุดท้ายการที่ท่านทั้งหลายแสดงมุทิตาจิตให้แก่ข้าพเจ้าด้วยความพร้อมเพรียงเป็นสมณศร์เช่นนี้ก็เป็นคำตอบคือภาษาระดับพิธีการ ข้อสอบทั้ง5ข้อนี้กําลังจะบอกให้นักเรียนได้สะท้อนเห็นว่าทั้ง5ข้อความล้วนเป็นเนื้อหาที่บ่งบอกถึงการสแสดงความยินดีซึ่งกันและกันแต่ใช้ภาษาที่แตกต่างกันไปในแต่ละระดับนี่คือสเสน่ห์ของภาษาไทยที่มีภาษาที่หลากหลายมีหลายระดับและเลือกใช้ได้เหมาะกับบุคคลกาลเทศะและสถานที่นะครับก่อนจากกันไปในวันนี้ครับนักเรียนกิจกรรมท้ายบทเรียนเป็นการทบทวนความรู้ ครูอยากให้หนักเรียนทุกคนเขียนแสดงความคิดเห็นว่าหากไม่ใช้ภาษาตามระดับภาษาจะส่งผลอย่างไรพร้อมยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจนเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นว่าหากหนักเรียนไม่ใช้ภาษาตามระดับของภาษาจะส่งผลเป็นอย่างไรพร้อมยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจนทำลงในกระดาษ A4 ทำลงในกระดาษ A4 ถามว่าทำเพื่ออะไร การทํางานในแต่ละครั้งหลังจากกิจกรรมท้ายบทเรียนนี้จะเป็นการทบทวนตัวเองไปด้วยว่านักเรียนมีความรู้มีความเข้าใจอย่างไรแล้วก่อนจะสอบนักเรียนสามารถนํางานแต่ละชิ้นมาอ่านทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบได้และในวันนี้ครับวิชาภาษาไทายในส่วนของเรื่องราวเกี่ยวกับระดับภาษาได้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับผลิตรายการโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน